สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบกันดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะวันใหม่กันด้วยเรื่องราวของหญิงสาวอัญมณีค่ะตอนนี้ผ่านไปเกินครึ่งเรื่องแล้วนะคะทั้งหมดมี40ตอนด้วยกันในเวอร์ชันละครนะคะนางเอกของพวกเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเป็นสูมูเจอค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าสูมูเจอของพวกเรากับเหยนจืดจิงนั้นหันมา ต่อสู้กันนะคะแต่เราก็รู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเราคนดูพวกเรารู้ทุกอย่างค่ะก็เห็นจิตจริงนั้นไม่อยากจะให้นางเอกนั้นนะคะมาได้รับอันตรายจากแผนการของเขาที่เขายังต้องแก้แค้นให้สําเร็จแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพของเขาซึ่งเขาเองก็ยอมรับสภาพของตัวเองว่าคงจะรักษาไม่หายแล้วสําหรับ พิษนะคะที่โดนมาแบบตั้งแต่เด็กๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็น่าเห็นใจอยู่นะคะแต่ก็อย่างที่หวานบอกน้อหวานมีการเล่าไปแล้วว่าบนเวยปอเขาสปอยอะไรไว้บ้างนะคะมีทั้งจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็มีทั้งจบแบบแบดเอนดิ้งนะคะเพื่อนๆสามารถจะไป <c oughs> เขาเรียกว่าฟลับชมรับฟังกันได้ตามแต่ใจจะเชื่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ดูละครไปพร้อมๆกันคะ่ะในตอนนี้นะคะเหยียนจืดจิ้งเองนะคะก็มาตั้งหลัปกปักฐานมายึดนะคะไ ความมอีอำนาจสมัยก่อนของตระกูลชุะคะ่ะตอนนี้เสร็จพระเอกหมดแล้วมาเป็นของพระเอกแล้วนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานั้นก็โอ้โหหาหนทางสุดฤทธิ์เลยนะคะจากงานประกวดนางคณิกาที่แบบว่าสวยงามที่สุดในอย่างโจอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบเออ ตั้งร้านขึ้นมาได้ตั้งกิจการขึ้นมาได้แล้วก็ได้จริงๆนะคะชื่อร้านก็ไพเราะมากๆเลยละคะ่ะจำชื่อจีนไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้จำได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่จำชื่อสับไทยได้นะคะนั่นก็คือ ท่านช่องสองสัยนั่นเองนะคะดีมากๆเลยชื่อนะคะเอาละค่ะก็สําหรับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งพวกเราเห็นในตัวอย่างก็มีความน่ากังวลเหมือนกันนะ่ะทำไมล่ะสาหรับน้องสาวคนสนิทของนางเอกของพวกเรานั่นนะคะนั่นก็คือตัวละครเว่ยอ,อินซิวนั่นเองค่ะก็ยังคงหวังว่าน้องเขาจะมีชีวิตอยู่รอดไปเรื่อยๆเพราะเป็นบุคคลสําคัญในกิจการมากเลยเนาะเป็นผู้ที่สามารถจะแบบประดิษฐ์นะคะแล้วก็ทําเครื่องประดับออกมาได้อย่างสวย งามค่ะเก่งมากๆเลยส่วนนางเอกของพวกเรานั้นก็สามารถจะทําการตลาดแล้วก็ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีได้สวยงามนะคะอยากจะให้พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ก็กลัวมากเลยนะคะคอนเซปต์ของความเป็นตัวละครออนางเอกเนี่ยค่ะตัวอู่นะคะในเรื่องเนี่ยก็คือนางจะต้องเหมือนกับโดดเดี่ยวแล้วก็สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ว่าในเวอร์ชันละครคงไม่โหดขนาดนั้นเนาะเพราะว่ายังไงก็ยกังก็ยังมีพี่หญิงอยู่พี่หญิงที่อยู่ในเมืองกวางโจวค่ะตอนนี้ส่งจดหมาย ไปบอกแล้วนะว่าตอนนี้ได้เปิดร้านแล้วเปิดร้านที่เมืองอย่างโจเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสูโม่เจอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเพื่อนหญิงพลังหญิงมาสมทบกันอีกในอนาคตค่ะคงจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเหมือนในเหมือนในนิยายสักเท่าไหร่แต่ในนิยายถึงแม้ว่าจะโดดเดี่ยวแต่นางเอกก็มีหลัวนะคะ <laughs> มีหลวที่ดีในท้ายที่สุดนะคะเอาละค่ะ ทางด้านของพระรองหนึ่งนะคะจางจินหลันเองก็มาแล้วก็แจ็คพอตมากๆเลยนะคะมาเจอเรือที่จอดแบบ ค้างตึงอยู่ที่แม่น้ำอะคะ่ะแล้วก็เข้าไปกับคนสนิทนาอก,ก็ไปเช็คดูเอา้ามันเป็นทรัพย์สมบัติของไอ้กลุ่มไอ้พญาโจนนั่นนะ่ะเพื่อนเพื่อ,อที่ขโมยมาแล้วก็มาเก็บไว้ในเรือนี่แหละแล้วคงจะรอเวลาที่แบบเออจะเอาผ่านด่านเข้าไปในเมืองอย่างโจอะไรได้อย่างไรเพื่อจะไปทําเงินทําทองอะไรแบบนี้นะคะณนะจุดนี้ก็โอ้โหคะ่ะเข้ามือมาของจางจินหลันพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็เดินทางมาถึงอย่างโจแล้วเช่นเดียวกันก็มารวมกันอยู่ที่เมืองนี้ตัวโกงก็ยัง ยเยอะเยยเลยนะคะสำหรับตัวโกงเองแล้วก็ตัวของทีมนางเอกเ,เองนี่ก็ค่อยๆนะคะตะเกียกตะกายขึ้นมาก็น่าเห็นใจแต่ว่านางเอกของพวกเราฉลาดมากเลยนะคะแล้วก็สะใจมากกับการที่อย่างยายคนนั้นนะคะยายไผ่ไผอีอ้เสี่ยวใช่ไหมคะที่ ที่ใช้ตัวครอบเล็บนะคะซึ่งเป็นไอเดียของนางเอกอะค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในการดีดไอผ้ผีผาแต่ว่าดีดเพลงที่มันที่มันหนักแน่นแล้วก็เร็วรุนแรงเกินไปก็ทำให้โอ้โหเล็บหักไปเลยค่ะเพื่อน,อนโอ้โหคงจะเจ็บมากนะคะอาการเล็บหักถึงแม้ว่าจะไม่เคยกต็ตามคือหวานเป็นคนที่เล่นเทนนิสนะเพื่อนๆเ,เราไว้คือหวานก็จะไว้เล็บยาวไม่ได้นะคะแต่ว่าหวานก็สามารถจะจินตนาการได้ว่าท่านที่ไว้เล็บยาวนะคะแล้วเป็นเล็บแบบไม่ว่าจะต่อมาหรือว่าเป็นเล็บ แท้เนี่ยถ้ามันหักขึ้นมาแล้วเลือดไหลขนาดนั้นเนี่ยมันจะต้องเจ็บมากๆแน่ๆเลยนะคะเอาละค่ะทางด้านของความโชคดีนะคะถ้าพูดถึงเรื่องราวที่ดีๆก็น่าจะเป็นอย่างเหยียนจืดจิ้งเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะโดนพิษเขาจะผ่านความเป็นความตายมาเยอะแต่เขาก็มีคนที่รักเขามากอย่างผู้ช่วยคังนะคะพี่เป๋ห่าวของแอดวานเท่เนาะพี่แกก็เดินกะเพกกะเพกนะคะแต่ก็ไม่เคยทิ้งเหยียนจืดจิ้งเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเหยียนจืดจิ้งยังคง มีเงินมีทองค่ะที่สามารถจะมาแบบ เออต่อยอดของเขาได้เขาทำคือ,อยังไงยังไองไอ่ะป่วยจะตาย,ยางไงก็ยังมีเงินอยู่นะคะสำหรับเหยียนจื้อจิงบางทีก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าโอเคลูกน้องไม่อยู่หมดแล้วเนี่ยเราเอาพวกเงินทองขนมาอย่างไรนะคะแต่เอาเป็นว่าก็มีที่น่าจะเป็นมีที่เก็บเงินเก็บทองไว้ในอย่างโจเช่นเดียวกันก็เลยสามารถจะนําเงินนั้นมาหมุนนะคะทําธุรกิจของตัวเองในอย่างโจได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็แบบจัดการตระกูลซุยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ เหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ดูว่าน่าจะมีอนาคตที่สามารถจะมาแก้แค้นเขาได้นั่นก็คือแม่นางซุยจิวเหนียงนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ถวายตัวไปเรียบร้อยแล้วให้กับทางด้านของของคุณชายเจิงนะคะเจิงจื่อเหิงอีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าบทบาทของนางนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแต่งผู้หญิงเราก็สวยดีนะคะก็เอาเป็นว่าผู้หญิงก็สวยน่ารักทุกคนนะคะผู้ชายก็ดูหล่อหลอเข้มเขมทุกคนเลยค่ะณนะจุดต่อมานะคะที่น่า สนใจก็คือว่าจะล้มตระกูลเจิ้งลงได้อย่างไรแล้วก็ภายในตระกูลเจิ้งเองก็มีการแย่งอํานาจกันใช่ไหมคะระหว่างรุ่นทายาตรุ่นต่อไปอะคะ่ะว่าจะให้ผู้ที่เป็นผู้สืบทอดนั้นนะคะเป็นลูกเมียน้อยอย่อยางอย่างทางด้านของเจิ้งจือเหิงหรือว่าจะเป็นลูกเมียหลวงนะคะอย่างเจิง้งเจิ้งจือหยางอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจิ้งจือหยางน้องก็หวานก็ไปเห็นสปอยมานะคะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าเป็นคนที่แบบ รักกับทางหวนหลังอะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าทั้งคู่นี้ก็ไม่ได้คู่กันนะคะแล้วแถมจบแบบโศก,กนานะตกรรมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ต่อมาเนี่ยโอ้โหไอ้กิจการของตระกูลนั้นคงจะมาอยู่ในมือของ ลูกเมียน้อยนะคะอย่างเจงจื่อเหิงอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้ทางด้านของยายตระกูลซิวตระกูลชวยอะค่ะชวยจิวเหนียงนั้นนะคะที่แบบถวายตัวไปแล้ว <c oughs> ได้หลัวไปแล้วนะคะได้หลัวแบบไม่ต้องแต่งเลยนะคะก็น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงมีอะไรขึ้นมาเพราะว่าผู้ชายก็รักนางอยู่เหมือนกันนะคะ เอาแล้วค่ะแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจอีกนะคะยังมีเรื่องราวของคนที่เป็นพี่ชายของพระเอกอะ่ะที่เหมือนกับว่าเขานั้นเป็นตัวโกงนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนกับแบบเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอ้กลุ่มโจรไอ้พญามังกรอะไรนั้นด้วยเนะี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าด้วยซ้ําไปนะคะเดี๋ยวก็คงจะมามีบทบาทอีกก็น่าจะมารวมรวมปรากฏตัวกันอยู่ที่อย่างโจด้วยนะคะเอาล้ค่ะณนะจุดนี้เราก็รุ้นกันนะคะว่าพระเอกกับนางเอกนั้นจะเข้าใจกันได้เมื่อไหร่คือมันมีความเข้าใจผิด กันอยู่ระหว่างระหว่างนางเอกที่เข้าใจพระเอกผิดนะคะแต่ว่าพระเอกนั้นนะคือเข้าใจนางเอกแล้วก็พระเอกไม่ต้องการที่จะบอกความจริงกับนางเอกเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้หนางเอกนั้นมีมีความตั้งมั่นมีพลังที่จะเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าการที่จะมาอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะกลายเป็นความเศร้าค่ะแต่ถามว่ารักกันไหมโอ้แต่เรารักกันสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยลุ้นอยากจะให้มีฉาก จูจุบบ้างนะคะฉากเข้าใจกันฉากหวานๆฉากฉากดีๆอยากเอออยากให้มีฉากดีๆร่วมกันนะคะเอาละค่ะพวกเราก็ต้องมาติดตามนะคะเส้นทางการแก้แค้นของเหยียนจื่อจริงแล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นไอตัวละครร้ายๆอย่างท่านชูนานอิงเนี่ยค่ะก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะได้เลื่อนตําแหน่งจากไอท่านอ่องอิงอ่ะจะทําให้พวกเรารู้สึกเฮ้ยอ่องอิงนี่คนดีหรือเปล่าวะทําไมสนับสนุนคนชั่วให้มารับตาแหน ใหญ่โตจังเลยที่หยางโจแล้วก็มาเปิดโอกาสให้ทุจริตกันอีกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจางจินหลันนั้นจะจัดการพวกนี้ลงได้อย่างไรแล้วก็ทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นนะคะจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองในกิจการต่อไปได้อย่างไรแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนหญิงพลังหญิงมาเป็นลูกน้องอีกหนึ่งคนเนาะก็จะเป็นแบบผู้หญิงเอ่อตัว,วอ้วนๆนิดนึงนะคะอวบๆน่ารักดีที่เป็นปกติแล้วอยู่ในหน่วยของของเหมือนกับหญิงที่สังคี ที่แบบฝึกร้องลําอยู่แต่ว่าด้วยหุ่นอ้วนๆป้อมๆก็เลยแบบไม่ได้รักเส้นทางนั้นนะคะ แต่ว่าก็รักกันเป็นพี่เป็นน้องกับผู้หญิงที่ทางตระกูลเจิ้งสนับสนุนนะคะที่จะให้เป็นนางคณิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในอย่างโจจากงานที่ผ่านมานะคะแต่ว่าได้เป็นอันดับที่สองไปเนาะเพื่อนๆจับได้คนที่เต้นเต้นระบำแล้วก็รองเท้าเป็นของนางเอกของพวกเราให้ยืมอะนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้เรื่องราวนะคะคาดเดาแทบจะไม่ถูกแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆซึ่งก็หักมุมอยู่ตลอดเวลานะคะก็ทําให้อารมณ์ของพวกเราขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะ ิ้ได้บ้างตื้นตันได้บ้างเศร้าใจได้บ้างหลายอย่างมาพร้อมๆกันเลยสําหรับมันหมุกมันหยกค่ะอย่าลืมดูกันนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ